จู่ก็มีกล่องพัสดุจาก JIB มาส่งที่บ้านผมดูแล้วน่าจะเป็นกล่องคอมแต่เป็นคอมอะไรก็ไม่รู้สเปคอะไรก็ไม่รู้สีอะไรก็ไม่รู้สรุปผมไม่รู้อะไรเลยผมจึงจะมาเปิดกล่องให้ทุกคนดูว่าข้างในนี้เป็นยังไงและจะไหวกับสติ๊กเกอร์แบบผมหรือเปล่าไปซ้ายวิ่งซ้ายซ้ายเอาไปซ้ายเอาไปเออเอาไปไปดูกันถ้าได้บอกว่าได้ไม่ได้ผมบอกไม่ได้นะก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กเป็ดด้วยนะครับไอ้บ้าเอ๋ยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะผมก็อยู่กับกล่อง JIB นะครับผมมีกล่องจาก JIB ส่งมาที่บ้านผมนะครับน่าจะเป็นเซ็ตคอมนะครับผมซึ่งบอกตรงๆว่าผมไม่รู้เลยว่าสเปคอันนี้เป็นสเปคอะไรก็ไม่รู้ความแรงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทำอะไรได้บ้างผมก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้อะไรเลยแต่ที่รู้ก็คือกล่องนี้ครับราคาอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับผมถือว่าแพงไหมเพื่อนไม่แพงกลางๆใช่ไหมกลางๆใช่แต่ในเมื่อนะครับมันส่งมาถึงบ้านสตรีมเมอร์แบบนี้นะครับผมด้วยความที่ผมเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยผมก็ต้องใช้ชีวิตแบบสตรีมเมอร์เดี๋ยวผมจะใช้คอมเครื่องนี้ครับในการสตรีมเกมในการตัดต่อในการแต่งรูปในการทำอะไรหลายๆอย่างที่สตรีมเมอร์เขาทำกันนะครับมาดูกันว่าคอมเครื่องนี้จะไหวกับผมหรือเปล่าเออไปดูกันพร้อมยังไปไปกันไป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 ยกไปเลยน้องยกไปเลยมึงไม่คิดจะช่วยไม่ช่วยกูเลยไปจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยรู้เรื่องสเปคคอมเท่าไหร่นะจะเป็น CPU Intel นะครับ 1700 Core i5 นะครับผมคือมันเขียนว่า 12400F นี่คืออะไร Gen 12เหรอใช่ๆ Gen 12 Gen 12ใช่ไหมแล้วก็มีเมนบอร์ดนะครับมีเมนบอร์ดจาก Asus นะครับ VGA เป็น Intel Arc H750 นะครับมี RAM นะครับ RAM ตัวนี้เป็น 16GB นะครับเป็น8มา2ตัวนะครับแล้วก็มี SSD Card 500นะครับแล้วก็มีเป็น Power มีเคสเดี๋ยวเรามาดูข้างในหน่อยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นสเปคให้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคอมเท่าไหร่บอกเลยผมไม่รู้ผมใช้เป็นอย่างเดียวผมไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นของแถมป่ะเป็นหูฟังนะครับมีหูฟังแถมเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเขียนว่าของแถมมีเสื้อเอ้ยเสื้อ Intel เฮ้ยสวยนะมีกิฟต์วอชเชอร์โลตัสเป็นกิฟต์วอชเชอร์นะครับจากโลตัส100บาทก็คือซื้อของในโลตัสได้เหรอใช่ใช่เดี๋ยวเรามาดูพระเอกของงานดีกว่าว่าในนี้เป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนอยากจะรู้เหลือเกินชื้อชื้อให้ลายสีอะไรสีเหลืองเยลโล่เอ้ยสีขาวนะครับผมชื้อนี่โอ้หน้าตาแบบมินิมอลสไตล์เป็นแบบมินิมอลสไตล์เป็นแบบว่าเป็นคอมขาวๆโล่งๆเลยนะโล่งๆเลยข้างบนก็มีแบบว่าช่อง USB มี USB 3.0 1ช่องนะแล้วก็เป็น USB แบบปกตินะครับ2ช่องนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเทสกันนะครับว่ามันสามารถใช้สตรีมได้หรือเปล่ามันจะสามารถใช้ตัดต่อได้หรือเปล่าแต่งรูปได้หรือเปล่าใช้แบบว่าในอาชีพสตรีมเมอร์แบบผมได้หรือเปล่าแบบจริงๆแบบเรียวๆเลยทีเดียวถ้าได้บอกว่าได้ไม่ได้ผมบอกไม่ได้นะผมเอาแบบอาชีพสตรีมเมอร์เป็นเดิมพันเลยเพราะว่าคอมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นโน้ตบุ๊กราคาอยู่ที่ 40,000 แต่ตัวเนี้ยราคา 20,000 กว่าบาท 23,500 เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้ได้ไหมไปดูกันโอเคครับผมในที่สุดนะครับเราก็เซตคอมเสร็จสักทีครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าผมแบบว่าห่างหายจากการใช้คอมไปนานพอสมควรเพราะว่าผมแบบใช้แต่โน้ตบุ๊กสตรีมมาตลอดเนาะก็นี่คือเซตคอมมารุนะครับที่ทาง JIB ส่งมาให้นะครับผมก็ทำการเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับผมมีเขียนเลยมารุนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ครับนี่ครับเป็น Intel Arc แล้วผมก็เอาโมเดลของผมมาตั้งด้วยนะมีที่ตั้งโมเดลด้วยนะสวยดีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะรู้เนี่ยว่าคอมราคา 23,500 บาทตัวนี้เนี่ยมันจะไหวกับอาชีพสตรีมเมอร์ของผมหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะลองไปเทสกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะเทสสตรีมนะครับเทสตัดต่อเทสการทำปกเอาแบบทุกกระบวนการของสตรีมเมอร์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคอมเครื่องนี้จะไหวไหมไปดูกันลุย
อะครับอันดับแรกครับเราก็จะมาเทสสตรีมกันก่อนเลยเพราะเราเป็นสตรีมเมอร์อันดับแรกก็คือการสตรีมครับชีวิตของการเป็นสตรีมเมอร์ต้องมีการสตรีมมาเดี๋ยวเรามาลองกันครับอันนี้ผมก็ใช้โปรแกรม OBS ครับในการสตรีมนะครับหลายคนที่ยังไม่เคยลองใช้ลองไปโหลดมาลองดูเป็นโปรแกรมฟรีนะครับผมและนี่ผมก็ทำการเสียบการ์ดแคปเจอร์เข้าคอมเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ส่งภาพไปเรียบร้อยละก็ส่งภาพได้นะแต่มันจะวัดกันตอนเราสตรีมครับไม่รู้ว่าตอนยิงสตรีมจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงจะกระตุกไหมอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกดอัดดูนะครับคือการสตรีมเนี่ยมันจะต้องใช้ทั้งการอัดหน้าจอเกมไปด้วยแล้วเราต้องส่งภาพไปด้วยนะครับคือใช้ต้องมี CPU ที่แรงพอสมควรนะที่จะสตรีมได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูครับว่าเครื่องนี้จะไหวไหมฮะอ่ะผมกดส่งภาพแล้วก็กดอัดไปด้วยนี่ขึ้นเขียวๆตรงนี้ขึ้นเขียวๆตรงนี้ขึ้นเขียวๆตรงนี้กำลังส่งภาพไปนะครับนี่ไอ้นี่ไลท์นะครับนี่อัดนะครับ CPU วิ่งไป 13% นะครับเอ้ยก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูภาพจริงๆกันว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะลองกดทดสอบกันดูนะครับว่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองทดสอบกันครับไปครับปั๊บนี่กดยิงเลยฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับว่าภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองเล่นสัก1เกมแล้วกันนะครับนี่ยิงได้ครับภาพชัดแจ๋วเลยนะครับดูนี่ๆมาดูหน่อยสิเอ้ยยิงได้นะกำลังยิงสตรีมอยู่ก็คือยิงขึ้นมาได้นะครับยิงขึ้นมาได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเล่นกันว่ามันกระตุกหรือเปล่านะครับภาพเป็นยังไงบ้างระหว่างไลท์นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับว่าเป็นยังไงครับไปดูกันเอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ในเกมกันแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับผมอยู่กับน้องดิวแล้วก็ดูเกอร์เนี่ยวันนี้แล้วก็เป็นไรเดี๋ยวเป็นไรลูกเกอร์มากับตัวอะไรครับวันนี้มาหลอดสิครับมากับมาหลอดเหรอผมมากับเหยียนแล้วดิวอ่ะน้องดิวอ่ะลิงครับลิงเอ้ยเล่นลิงเหรอลิงอะไรครับลิงจักจักลิงจักจักกำลังกินเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตายไหมเนี่ยเอ้ยไอ้เหยียนเอ้ยมาพอดีมันฟิกมาพอดีเลยวะหวานเลยครับแต่ตรงกลางก็ตายเหมือนกันจริงเหรอไฟถึงที่มันทีมเรานี่แหละตายไปคนแล้วไฟครับนี่สองตัวตรงนั้นอุ้ยไหว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 มาหาหน่อยไหว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 ตีแล้วตีแล้วไหวครับไหวครับเดี๋ยวผมตายแทนนี่เอ้ยจริงเหรอโอ้ย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 หลบได้หลบได้เอ้ยจะไปหลบอีกหลบอีกไปผมเองพิ้วพิ้วพิ้วผมเองผมรับเองเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมดิวต้องตายแทนพี่ด้วยคือแบบว่ามันเป็นตัวเลดเกมจริงให้ป่าได้เกิดอ๋อให้พี่ได้เฉิดฉายใช่ไหมตีบ้านแป๊บตีบ้านแป๊บตีบ้านแป๊บตีบ้านตีบ้านเอ้ยโอเมนมาว่ะผมสู้ได้วะปึ๊บใส่มันปึ๊บชึบเอาดาบนี้แล้วกันดาบนี้แรงกว่าตีอยู่เจาะเกาะเจาะเกาะผมมันไม่ไหวกับผมหรอกนะได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะไปเอาแดงเฮ้ยเขาล็อกขาช่วยบ้านนี้ดีกำลังไปช่วยไม่นะไม่ข้ามันแกบังอาจเกินไปแล้วเชื่อ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 จัดเลยดีกว่าเฮ้ยไม่มีใครตามคุณไปจัดเลยดีกว่าบองนี่ไปช่วยแล้วบองนี่ไปช่วยแล้วไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะของจริงครับของจริงของจริงแดงของจริงแดงของจริงแดงเออ3-1ก็ไหวอ่ะครับเฮ้ยโหดอิ๋มหายเอ้ยนี่จบเลยจบเลยแล้วกันโอกาสมาขนาดนี้แล้วเอาอีกคนก่อนเอาคนก่อนเอาคนก่อนเอาคนก่อนเรียบร้อยเออตุดยอดไปเลยครับนี่ครับเราลองเล่น RV ไปแล้วเมื่อกี้เราเล่นแบบว่าเล่นเกมในมือถือนะครับเล่นเกมในมือถือทดสอบการยิงสตรีมนะครับเดี๋ยวอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นเกม PC ครับก็คือเดี๋ยวจะใช้เครื่องนี้ในการเล่นเกมอะไรดี For Guy ดีมั้ยเออ For Guy เดี๋ยวเราลองเล่น For Guy นะครับลองเล่น For Guy แล้วยิงสตรีมไปด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจะไหวไหมนะครับไปดูกันโปรไกที่ผมไม่ได้เล่นนานมากนะแบบโอ้โหหลักหลายปีมากสัก2ปีได้ฮะที่แบบแทบไม่ได้แตะเลยผมจะเอามงถ้าคอมดีถ้าคอมไหวอ่ะผมได้มงแน่นอนรอบแรกนี่ชิลๆใช่ไหมแค่จะมีใครเคยตกรอบแรกเคยตกรอบแรกไหมไม่เคยครับไม่เคยเหรอไม่เคยตกไม่เคยเล่น คุณได้มงป่ะเคยได้มงป่ะเคยยิงบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยโอกาสแบบว่าเล่นมา100ตาถ้า100ตานี่มงกี่เปอร์เซ็นต์1ตา1ตาเนี่ยโอกาสแพ้99เลยไปครับพร้อมครับลุยฮะไปแล้วครับรุ่นผู้ชมเอาทางนี้แล้วกันโอ้โหคนเยอะการจราจรหนาแน่นหนาแน่นแน่นหนา
โค้งมาดูตามแนวโค้งโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวาอาชึบปึ๊บอาชึบปึ๊บเวียงมาเสร็จปึ๊บเอ้ยเรานำมาโดกหูต่อหูทางซ้ายโอ้การจราจรหนาแน่นมากตรงนี้มีลูกบอลมีลูกบอลระวังลูกบอลด้วยวิ่งซ้ายซ้ายเข้าซ้ายซ้ายเข้าซ้ายเข้าซ้ายเข้าซ้ายมีโค้ดด้วยเออซ้ายซ้ายหลบซ้ายไอ้จะหลบหลบหลบไอ้กลับมากลับมาขวาเออตอนนี้เราไวมากเราทำเวลาได้ดีมากขวา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 โอเคพอขวาขวาไล่ซ้ายดีระวังลูกบอลเชื่อมือเอ้ยระวังลูกบอลด้วยระวังลูกบอลไม่ได้เล่นสายล่างเล่นสายล่างอ๋อเราเป็นสายล่างเชื่อมือโอ้ยแต่เราได้อยู่ได้อยู่อุ้ยขบวนจะทันไหมยี่หกคนไปต่อครับไปต่ออุ้ยข้างหน้าอยู่ข้างหน้าจะมีอะไรก็โดดโดดเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วระวังเชื่อมือเชื่อมปุ๊บเชื่อมปุ๊บระวังลูกบอลบอลเฮ้ยแต่ว่าโอ้โหชิดขวาชิดขวาเลยพี่ยาวยาวขวายาวยาวดึงดึงได้ไหมดึงเข้าก่อนเข้าครับนี่เราเข้ารอบมาได้แบบชิวเฉียดคุณคิดว่าผมจะมงปะคอมดีอย่างนี้ต้องมงแล้วถ้าผมมงคุณเลี้ยงข้าวปะไม่ต้องมงก็ได้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ไปแล้วครับไปกันต่อชิบหลบ1หลบ2คือเร็วมากหลบสวยรวยศพชิบปึ๊บเอ้ยทำไมทางนั้นมันเร็วกว่าวะเขาเป็นสายพานเออตรงนี้ต้องระวังระวังมาดีดขึ้นมาเราห้ามพลาดถ้าพลาดปุ๊บเรามีโอกาสตกลงไปเลยเราต้องเลี้ยวดีๆห้ามไปโดนสักนิดสักหน่อยโหแต่ว่าเขาเร็วกันมากเร็วกันมากปึ๊บแต่ตรงนี้สายพานพุ่งมาเอ้ยชิบปึ๊บปุ๊บเอ้ยเก็บไว้ตรงโอ้โหหน้าพลาดสวยแล้วคือดีเนาะดีค่อยๆไปค่อยๆไปเอ้ยชิบปึ๊บใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนไอ้นี่กูรู้มึงจะเจ๊งคิตตี้ไอ้คิตตี้แม่งแบบว่าเหมือนกับเหมือนคุณยายกำลังวิ่งออกกำลังกายสไลด์ไปสไลด์ไปฟื้นโดดเฮ้ยไอ้ฟ้าล่วงไปล่วงไปเลยโอเคตรงกลางไปไปเออชิบหนึ่งเฮ้ยชิบสองเฮ้ยชิบสามแล้วก็เลยโอ้โหยังไม่แชมป์ยังไม่แชมป์เหลืออีกด่านนึงครับโอ้เกือบไปแล้วเนี่ยเราอุ้ยด่านนี้ด่านแบบเหยียบไปเรื่อยๆป่ะใช่ใช่ใช่ครับเราต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆโอ้อันเดียวเลยเหรอแล้วคือยืนได้นานแค่ไหนอ่ะมันจะน่าจะอยู่ได้3ขั้นป่ะ3สเต็ปป่ะ3สเต็ปเลยเหรอเราดูโอเคเฮ้ยไม่ใช่ไม่เต็มอ่ะไอ้เหี้ยสวยแล้วคิตตี้เดี๋ยวกันขอตัดทางก่อนตัดทาง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 โอเคโอเคตัดทางสวยไอ้ยาตัดทางไอ้มุ้ยไอ้โอเคโอเคโอเคใจเย็นไปวงนอกโอ้ยมีคนล่วงหุ่นล่วงต่อหน้าต่อตาเราตามแบบนี้ไปแล้วเราได้ก่อนเฮ้ยมีคนล่วงแล้วเหลือ2คนมันงอกขึ้นมาใหม่ได้โอเคงั้นเราค่อยๆปัดเจี๊ยบดิอย่างงี้ใจเย็นเราค่อยๆค่อยๆเฮ้ยทำอะไรเดี๋ยวมันต้องมาปิดทางไอ้หนุ่มอ๋อเออว่ะเออว่ะต้องใจเย็นต้องกล้าที่จะตัดด้วยต้องกล้าที่จะตัดโอเคค่อยๆใจเย็นดึงเวลาไว้ก่อนปล่อยมันสู้กันเองไปก่อนโอเคไปนะค่อยๆนะเรามองๆอยู่เหลือกี่คนเหลือ2คน3คนรวมเรามี3เฮ้ยเหลือเราแค่เราเฮ้ยไอ้เจ้า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 เฮ้ยยังมีอยู่ตอนมึงยังมุ่งโอเคโอเคไปเฮ้ยมันรีบแล้วไอ้เจ้าปุ๊บโอเคโอเคไปก่อนมุ่งไปมุ่งก่อนโอเคเจอคนสุดท้ายแล้วโอเคไอ้เจ้าใจเย็นอย่าลกอย่าลกอย่าลกขนาดนั้นเนี่ยไปยังมันยังไม่จบคือเล่นโมติไม่เคยได้นะมาเล่นในคลิปโคตรเอากดอัดไว้วะเนี่ยเออวะลืมเรคคอร์ดเพราะฉะนั้นครับเราได้มงแล้วเดี๋ยวเลี้ยงค่ะฮัลโหลแม่เดี๋ยวรีบกลับเลย
ะครับอ่ะเราเทสสตรีมไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเทสอย่างอื่นกันต่อนะครับว่าคอมเครื่องนี้จะไหวหรือเปล่าครับทุกท่านคงเห็นมาแล้วว่าการเล่นมันไหลลื่นไหมอะไรยังไงผมก็ยังไม่ได้เช็คไฟล์นะว่าเป็นยังไงครับยังไงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยว่าคอมเครื่องนี้มันไหวกับผมหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวไปเทสอย่างอื่นกันต่อไปกันสตรีมเมอร์อย่างเรานะครับผมหลังจากที่เราไลฟ์เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็อัดคลิปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำนำคลิปที่เราอัดไว้เนี่ยมาตัดต่อครับผมเป็นขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาใช้คอมเครื่องนี้ครับในการเทสการตัดต่อนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะเทสการตัดต่อแบบที่ผมใช้จริงให้ดูแล้วกันนะว่าผมใช้ประมาณไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาตัดแบบคร่าวๆให้ดูแล้วกันว่าเอ้ยเราสามารถตัดได้หรือเปล่านะครับเอาไฟล์ที่เราอัดเมื่อกี้เอาไฟล์เข้ามาครับเอาช็อตแชมป์เมื่อกี้ดีกว่านะเดียวเลยหรอแล้วคือยืนได้นานแค่ไหนอ่ะมันตัดต่อได้ไหมแต่เท่าที่ผมดูคือถ้าลากแล้วมันแบบไหลตามก็คือดีมากใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือพร้อมที่บ้านเดียวเป็นงี้ป่ะไม่อ่ะลากปุ๊บแล้วมันค้างเลยต้องจิ้มเอาอ่ะใช่ใช่อุ้ยดีนะถือว่าดีเดียวอ่ะลองเรนเดอร์ดูแล้วกันอ่ะประมาณ6นาทีนะครับเออ7นาทีคิดประมาณ7นาทีเดี๋ยวเราลองเรนเดอร์ดูนะอ่ะลองเอ็กพอร์ตดูครับชึบคลิป7นาทีครับใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ2นาทีนะครับประมาณ2นาทีนะ2นาทีก็เสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าไม่เร็วไม่ช้าไม่ได้แบบว่าเร็วจ๋าขนาดแต่ก็ไม่ช้านะก็ไม่ช้าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับรอได้นะในคลิป7นาทีนะครับโอเคเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะถ้าใส่อะไรเยอะมันอาจจะแบบนานกว่านี้นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคถือว่ารอได้ไหมได้ไม่ได้ช้ามากปกติเรนเดอร์คลิป7-8นาทีถ้าตัดแบบเต็มๆเท่าไหร่ก็ประมาณเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงน้องดิวเป็นนักตัดต่อนะครับนักตัดต่อของช่องผมนะครับก็เป็นชั่วโมงเลยเวลาเรนเดอร์นะครับโอเคถือว่าการตัดต่อคลิปสำหรับผมนะฮะส่วนตัวผมมองว่าไหวสามารถทำอาชีพสตรีมเมอร์ได้การตัดต่อคลิปได้ไหลลื่นอ่ะการ CPU อ่านเลื่อนไปเลื่อนมาคืออ่านได้ก็คือแบบมันก็จะจำคัดง่ายขึ้นและเอฟเฟกต์เราไปใส่ทีหลังกันได้เอฟเฟกต์เราไม่ต้องแบบต้องการกันเร็วขนาดนี้ส่วนตัวผมมองว่าผ่านครับในเรื่องของการตัดต่อครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปแล้วกันว่าจะไหวหรือเปล่าแล้วสำหรับการทำปกเดี๋ยวเราจะลองไปทำปกกันดูครับว่าจะไหวไหมครับในการทำปกครับไปดูกันครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสการทำปกกันดูครับวิธีที่ผมใช้ทำปกก็จะใช้โปรแกรม Photoshop นั่นเองครับจริงๆการทำปกก็ไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรเยอะแต่มันจะมีบางเหตุการณ์ที่แบบว่าเราใช้ซอสที่แบบว่ามันใหญ่มากใช้ภาพที่แบบมันใหญ่มากหรือแบบใช้ลงอะไรที่มันเยอะมากมันอาจจะแบบเกิดอาการแบบกระตุกค้างหรือเออร์เลอร์ได้เดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองมาแบบทำแกล้งดูนะทำแกล้งดูว่ามันจะค้างหรือเปล่าถ้าเราทำปกแบบว่าทำปกแบบเว่อร์ทำปกแกล้งคอมดูนะครับเอานี่มาลงนี่ได้ละได้ภาพละได้ภาพแล้วเดี๋ยวผมใส่เทคก่อนขอใส่เทคก่อนใส่เทคว่าอะไรดีพิมพ์ว่าอะไรดีเพื่อนแชมป์ว่าแชมป์ว่าพิมพ์ CHAMPอ๋อแชมป์ว่าแชมป์ว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาฟอนต์สวยๆกันเมจิกวาดนี่ทำเป็นมงอันนี้ปึ๊บชึบปึ๊บชึบนี่เอามงมาใส่หมุนมงแป๊บหมุนมงแป๊บเดี๋ยวเราเอามงแบบไปเยอะเราอยากมีหลายมงเดี๋ยวผมจะลองแกล้งมันเอาแบบสร้างมงเยอะๆดูนะนี่คือเลเยอร์เยอะมากนะคือในความเป็นจริงเราไม่ได้ใช้เลเยอร์เยอะขนาดนี้นะ ดูจำนวนเลเยอร์นะที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็สร้างขึ้นมาเยอะมากนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ากระตุกหรือค้างหรืออะไรนะก็ผ่านอยู่นะผมว่าทำปกได้นะสำหรับผมก็ไหวนะครับการทำปกเซฟตั้งสูงสุดผมปกติผมใช้อย่างนี้นี่ครับรูปผมที่ทำออกมาไงสุดยอดเอาเรื่องมาสุดยอดเอาเรื่องเลยเดี๋ยวผมเอาปกคลิปอันนี้มาส่งลูกค้า อ่ะเราเทสการทำปกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสตรีมเมอร์ก็มีการสตรีมมีการอัดคลิปมีการแบบว่าตัดต่อมีการทำปกเราทำครบไปแล้วสำหรับสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นสตรีมเมอร์นะครับผมก็ประมาณนี้นะในชีวิตผมก็ทำประมาณนี้ผมขอสรุปดังนี้แล้วกันนะครับคอมเครื่องนี้นะครับราคา 23,500 นะครับคอมเซตมารุนะครับผมไหวครับกับอาชีพสตรีมเมอร์ครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาคอมดีๆสักเครื่องนึงนะครับผมขอแนะนำครับเป็น JIB Maru ครับผม JIB Maru จะเซตไหนก็คุ้มต้อนรับหน้าฝนให้ชุ่มฉ่ำด้วยชุดคอมเซต JIB Maru ที่มาพร้อมกับสเปคที่หลากหลายสุดคุ้มมีครบทุกแรร์ไอเทมตั้งแต่ชุดเริ่มต้นราคาประหยัดจนไปถึงระดับไฮเอนด์ที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าและความแรงพร้อมของแถมจัดเต็มทุกเซตและที่สำคัญมีให้เลือกมากกว่า100เซตพร้อมส่วนลดสูงสุด 14,000 บาท
และยังไม่หมดแค่นี้ซื้อวันนี้รับฟรีของแถมสุดพิเศษ Exclusive ไม่เหมือนใครคอมเซ็ตพร้อมใช้ส่งด่วนส่งไวไว้ใจ JIB เครื่องเสียเปลี่ยนส่วนทันทีใน24ชั่วโมงสามารถผ่อน 0% นาน10เดือนทุกเซ็ตส่งฟรีภายใน5ชั่วโมงเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับช็อปได้ที่ www.jib.co.th และที่ JIB ทุกฝาค่ะและใครสนใจคอมตัวนี้นะครับเป็นคอมเซ็ตมารุที่ผมใช้ครับเป็นรหัสคอมเซ็ตมารุ2306052ครับผมราคาอยู่ที่ 23,500 บาทนะครับกับของแถมที่ผมพูดไปข้างต้นนะฮะที่ผมเปิดกล่องให้ดูเนาะใครที่สนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับหรือว่าไปดูที่สาขาของ JAB ก็ได้นะครับสรุปส่วนตัวสำหรับคอมเซ็ตมารุเครื่องนี้นะครับผมราคา 20,000 กว่าบาทผมคิดว่านะครับก็เพียงพอกับการใช้สตรีมนะเมื่อก่อนนะการที่ผมที่จะเริ่มสตรีมเนี่ยผมต้องแบบเซ็ตคอมในราคาที่แบบ 4-50,000 เลยนะครับรวมอุปกรณ์รวมอื่นๆก็แบบ 6-70,000 แล้วในการที่จะเป็นสตรีมนะครับแต่ตอนนี้ด้วยความที่เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วนะครับก็คือในคอมราคาประมาณ 20,000 กว่าบาทก็สามารถใช้สตรีมได้แล้วใช้ตัดต่อได้แล้วนะแทบจะไม่มีสะดุดเลยนะครับเท่าที่ผมลองดูนะครับซึ่งดีมากๆเลยนะครับใครที่สนใจนะที่อยากจะเป็นสตรีมเมอร์เริ่มต้นการสตรีมครับก็ลองจิ้มๆกันดูได้นะครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเป็ดลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายให้ลายสีอะไรสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้อะไรเนี่ย